วัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของแล้วเลยนะครับผมครับถือว่าเป็นเทปพิเศษอีกแล้วกรอบเพราะว่ามันคือของจากสปอนเซอร์ชื่ออะไรนามว่าขายส่งขายปีกสินค้าฮัสโบถูกต้องช่วงนี้มาเวอร์ชันนึงจะออกเป็นแบบแพ็คคู่รวมแพ็คแม่งรวมไปรวมมาซึ่งมันตรงกับคอมิคอนซานดิเอโกคอมิคอนเหมือนกันก็เป็น SDC ตัวพิเศษนะฮะซึ่งต้องไปต่อแถวในงานนู่นนี่นั่นแต่เราไม่ต้องต่อนี่ครับผมสปอนเซอร์จัดให้แล้วใช่เขาไปต่อมาให้แล้วฮะมั้ง กล่องนี่จะไม่เหมือนเดิมเลยจะไม่เหมือนที่เราเคยรีวิวมาด้วยนะเพราะว่ามันสามารถทรานสฟอร์เมอร์ได้ไหนทานสิจู๊ดโอ้ตู๊ดตู๊ดปังโอ้โหเท่ปะสุดยอดสุดยอดอย่างที่บอกรู้สึกว่าที่เขาว่าทำแบบจัดเซตรวมกันเนี่ยรู้สึกว่าทำแพ็กเกจจิ้งสวยมากใช่ไอเซตเนี่ยแพ็กเกจสวยทั้งนั้นเลยอ่ะครับผมแต่ว่าสปอนเซอร์ส่งมาให้รีวิวเราก็ต้องรีวิวให้คนดูใช่ก็ต้องแกะนะครับก็ต้องแกะนี่นะครับผมต้องบอกเลยว่าตอนแรกดูไกลๆนึกว่าเป็นของแถมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่มันเป็นแบบป๊อปอัพนะเนี่ยไอเก้าอี้มันยื่นออกมารู้สึกว่า SDC ก็น่าจะให้มาหน่อยเนาะเก้าอี้อะไรเงี้ยแม่ไหนดิอ๋อนี่เอาหมาไปใส่ในตู้เออไม่ให้เออไม่ให้เลยครับผมกล่องก็ไม่ให้ละแล้วมันก็จะเหลือแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาให้ดูนี่จากกล่องใหญ่ๆเหลือเพียงเท่านี้ของมึงตัวอะไร ของมึงตัวอะไร ไม่สบาย เอาใหม่ของมึงตัวอะไรของผมคือ Grand Master ของมึง The Collector เอาใหม่ บ้าเอ้ยของมึงตัวอะไร The Collector ของกูนี่ Grand Master นี่เดี๋ยวเริ่มจากของพี่ก่อนดีกว่าจริงๆเวอร์ชันหนังนี่หลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเรามีแบบเขาเรียกแบ็กกราวด์สตอรี่แบบสั้นๆไหมเราแค่สัก10วิอะไรครับ10วิใช่ไหมครับจับเวลาแกรนด์มาสเตอร์นะฮะเขาก็คือเขาอยู่มาในยุคตั้งแต่จักรวาลก่อกำเนิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับซึ่งเขาก็เป็นพี่ชายของเดอะคอลเลกเตอร์นะฮะและเขาก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมสร้างเกมต่างๆแล้วก็สร้างเรื่องวุ่นวายให้กับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่จบเฮ้ยถึงปะวะเกือบ10ไหมน่าจะเลย10นิดนึงแต่ครับผมงั้นเรามารีวิวตัวนี้กันดีกว่าครับผมบอกเลยว่าหน้าตานี่เหมือนไหมเหมือนเจฟโกบรูมไหมไม่ค่อยว่ะกูว่าพี่ส่วนตัวกูไม่ค่อยว่ะกูว่าหน้าพี่เขาเออนิดนึงอ่ะหน้าอันเลิศมากเลยฮะโอ้นี่ของแถมก็จะมีนี่ไอคาถายิงปิ้วๆของเขากับซากอารยธรรมที่เขายิงไปแล้วตอนแรกผมดูเอ๊ะเป็นยานหรอวะเป็นอะไรวะเป็นอะไรอ๋อเป็นไอ้ที่เรายิงแล้วมันก็เหลวไปใช่ไหมใช่ตัวนี้ก็มาพร้อมกับนี่เลยเสื้อคลุมใช่ไหมใช่แต่อยากรู้นะมันถอดเสื้อได้ป่ะนั่นเดี๋ยวพอติดถ้าขยับเนี่ยติดเสื้อนะเกกะมึงเห็นต้องค่อยแย้มเลยโคตรสอเลยมันเป็นยางไงยางมันแข็งยางมันแข็งเฮ้ยข้างในเหมือนเป็นชุดอีกหนึ่งชุดนะเนี่ยใช่อ๋อนี่อ๋อแต่แขนอีกข้างนึงไม่ได้หมดความเท่เลยหมดความหล่อเลยดูเก้งกล้ามเหมือนใส่ชุดนอนมากตอนนี้คือตัวนี้ไม่ค่อยได้อะไรมาก็แล้วคอดูยาวๆถอดชุดคอยาวเลยตัวมานะผมนี่ตัวนี้ก็คือ The Collector เฮ้ยทำได้เปล่าสั้นๆอ่ะสั้นๆแบบเมื่อกี้เหรอทำได้ป่ะเอามาพร้อมยังจะเอาให้สั้นกว่าเดิมเมื่อกี้น่าจะเกินไปนิดนึงจริงเหรอพร้อมไหมพร้อมมาครับไปครับThe Collector นะครับก็เป็นน้องชายของ Grand Master นะเป็นอาศัยอยู่ในโนแวร์แล้วแกก็จะเป็นคนที่แบบเก็บสะสมนั่นสะสมโน่นสะสมนี่คืออะไรที่บอกว่าในจักรวาลนี้มีค่าแกสะสมหมดจบเอ้ยได้ใจความโอเคตัวนี้ถือว่าให้ของแถมเยอะมั้ยก็หิวจริงนะเฮ้ยตัวนี้ให้หัวด้วยเออดีๆแล้วก็นี่เขาเรียกอะไรนะอ๋อไอออฟที่ใส่อัญมณีสีม่วงอัญมณีสีม่วงใช่แต่ตัวนี้หน้าเหมือนกว่าผมชอบหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนตัวที่แล้วมองแล้วมองแล้วอ๋อรู้ว่าตัวอะไรแล้วดูแบบให้มือเข้าใจให้มือนะมือจัดแอคคือจะไม่ใช่มือมาตรงๆต้องแดะๆนิดนึงตัวนี้นี่บอกเลยว่าถอดผ้าคลุมได้นะครับได้เหรอได้โชว์โอ้ยมีดูข้างหลังแต่แขนยังเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับพี่ของมันเอ้แต่บอกรู้สึกเขาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์หรือเปล่ารู้สึกชุดเขาแบบนะทั้งพี่ทั้งน้องเลยแต่งตัวแบบไม่ธรรมดานะโอเคครับสุดท้ายเทพเจ้าสายฟ้านี่ฮะทอร์สนะครับผมทำไมถึงต้องเป็นทอมออกมากับไอ้สองตัวนี้เพราะว่าเขาอยู่ในทอร์และก็ล็อกเลยมาพ่วงกันใช่ครับแล้วก็เขาก็เกี่ยวข้องกับคอลเลกเตอร์เพราะว่าเขาอะให้เลดี้ซิฟเอาอีเธอร์ไปฝากให้เดอะคอลเลกเตอร์อ๋อแต่ว่าเราไม่เอาใส่มูวี่เพราะเราอยากจะโปรโมทนี่นะครับแพ็ค80ปีทำไมเราถึงไม่โปรโมทมูวี่เราต้องโปรโมท80ปีนะครับเพราะว่าสปอนเซอร์ให้มาครับครับสปอนเซอร์มีนามว่าขายส่งและขายปีกสินค้าฮัตโบครับผม
เราสามารถเล่าได้ไหมสิบวิสิบวิเกี่ยวกับโอเล่เหรอ มาลอง 1 2 3โอเล่นะครับเป็นคุณพ่อลูกอ่อนที่ลูกเพิ่งคลอดนะครับเปิดบริษัทขายส่งและขายปลีกสินค้าฮัสโบแล้วก็มีเพจด้วยครับสนใจก็ไปซื้อของได้นะฮะเป็นทุกอย่างที่เกี่ยวกับฮัสโบจบเฮ้ยง่ายดีเว้ยแล้วจะไปทำอะไรไม่ยุ่งยากนะต่อไปเราทำคลิปละ10วิไหมดีรีวิว10วิด้วยไหมทุยรีวิว10วิแกกล่องยังเกินเลยโอเคนี่ครับผมเทพเจ้าสายฟ้าครับผมนะครับผมแม่ถือว่ากลับไปยุคคลาสสิกเลยชุดเป็นรู้สึกเป็นชุดแรกๆเลยใช่ไหมรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นตาเพราะว่าเราดูหนังแบบ Marvel Universe เกินไปในหนังอะเหมือนเขาจะเริ่มต้นอะมันเอามาจาก Ultimate เพราะ Ultimate เขาจะไว้เขาไงขาหนวดเขาลกลุงหลังใช่แต่ว่าใครที่เก็บคลาสสิกเนี่ยผมว่าก็ต้องมีตัวนี้เลยใช่เพราะว่าเขาเหมือนรวมทีม Avenger นะก็คือจะหนีไม่ได้เลยแล้วก็ต้องขอบอกครับว่าคล้ายๆกับฮักที่ว่าเป็นบอดี้ใหม่แล้วเขาก็ไม่ได้ออกมานานมากแล้วที่เป็นแบบทรงทอที่เป็นชุดคลาสสิกอย่างเงี้ยครับผมตัวนี้บอกเลยว่าของแท้นี่มีกำปั้นกับค้อนใช่เฮ้ยอ๋อมีสลักไว้นะฮะใช่เอาไว้พูดหากคนใดที่คู่ควรกับอำนาจแห่งทอเขาจะได้พลังแห่งทอไปครองจำได้ประมาณนี้จำไม่เป๊ะหรอกก็นี่ก็คือทอนะครับแต่ว่าหลายๆคนนี่ก็คืออย่าเพิ่งตกใจอย่างที่บอกครับว่าชุดนี้นี่มันออกมาแล้วก็คือมีทั้งกัปตันไอออนแมนแต่ตัวอื่นยังไม่ออกแค่เคยเป็นบล็อกนี้นะก็คงภาวนาว่าเดี๋ยวก็คงต้องออกเป็นนี้เหมือนกันเพื่อให้กล่องมันคล้ายๆกันนะโอเคครับผมสำหรับรีวิววันนี้ก็คงประมาณนี้ครับมาช้าไปอันนี้ก็คงแบบเต็มโต๊ะเต็มโต๊ะเลยนะรีวิวอ่ะใช่ครับเซตนี้คือขายดีมากๆเลยก็เลยทำให้รีวิวน้อยลงนิดนึงแต่โดยรวมพี่ว่าไงถือว่าน่าเก็บไหมที่เขาออกมาเป็นแบบรีแพ็คใหม่พวกเนี้ยน่าเพราะว่ามันจัดอุ้ยมันจัดเป็นเซตเป็นชุดมาให้เลยแล้วก็รวมถึงแม้กระทั่งตัวที่ยังไม่เคยออกมาด้วยเนาะใช่เอ้ยถือว่าใครที่อยากจะมาเริ่มเก็บนี่น่าสนใจนะใช่ทั้งสายมูวี่ทั้งสายคอมิกถูกต้องยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับสปอนเซอร์ครับขายส่งและขายปลีกสินค้าฮัสโบนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนเยอะแล้วก็ใช้โค้ดลับว่ามาจากมันไม่ใช่ของเล่นๆครับผมแล้วคุณจะได้สินค้าในราคาพิเศษครับครับผมซึ่งจะแพงกว่าเดิมประมาณ300ครับครับถูกต้องครับทุยถูกก็สิ สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องครับผมกดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับครับผมยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ